จังมากๆค่ะแล้วก็มันมีเรื่องราวแบบเยอะมากๆที่ได้ไปประกวดแล้วอยากจะมาบอกเล่าคนแต่ว่าวันนี้มันเวลาน้อยที่จะพูดก็วันนี้หนูจะสัญญาว่าหนูจะพูดให้รู้เรื่องมากที่สุดแล้วก็จะพูดให้มีสติมากที่สุดนะคะก็ขอทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะโอเคค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะหนูขอขอบคุณพี่นวัดอิสระไกรสินนะคะที่สร้างเวทีอันทรงเกียรตินี้มาให้ผู้หญิงคนคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่ไม่มีคนรู้จักทำให้มีคนรู้จักมากขึ้นมีคนที่รักเรามากขึ้นแล้วก็หนูภูมิใจในนามสกุลมิสแกรนด์มากๆเลยค่ะขอบคุณพี่นวัดมากๆนะคะค่ะแล้วก็คนต่อมาที่หนูจะไม่พูดไม่ได้เลยซึ่งเป็นบุคคลที่เขาเชื่อมั่นในตัวหนูในวันที่ได้บุกมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยานะคะนั่นก็คือพ่อทวดแล้วก็พี่วอของนั่นเองค่ะก็หนูขอขอบคุณโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ร้องไห้ก็หนูขอขอบคุณพ่อทวดนะคะแล้วก็พี่พอมากมากที่เชื่อมั่นในเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะหนูอยากจะบอกว่าพ่อกับพี่พอเป็นคนที่น่ารักมากมากคอยให้กำลังใจลูกสาวคนนี้เสมอพ่อรู้ว่าในการประกวดเนี่ยมันเหนื่อยมากมากกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องไปประกวดในบนเวทีใหญ่แต่ว่าพ่อก็คอยซัพพอร์ตคอยโทรมาหาตลอดว่าน้องเบียร์โอเคไหมน้องเบียร์แบบรู้สึกยังไงบ้างคือซัพพอร์ตความรู้สึกเด็กคนนี้ตลอดซึ่งรู้สึกว่าหนูคิดไม่ผิดเลยที่เลือกมายืนอยู่บนเวทีมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยาก็หนูขอขอบคุณพ่อกับพ่อทวดกับพี่วอนมานะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้หนูอาจจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าบุคคลที่หนูจะพูดต่อไปนะเป็นบุคคลที่สำคัญสำหรับหนูมากจริงๆคนต่อไปนะคะหนูไม่พูดถึงก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะหนูขอขอบคุณพี่สาวคนสวยของหนูนะคะพี่หมูที่สวยนี่นะคะขอบคุณมากมากที่วันที่หนูอยู่ในกองประกวดพี่หมวยโทรหาหนูเกือบทุกวันคอยบอกคอยปรึกษาคอยสอนหนูในทุกอย่างก็อยากให้เด็กผู้หญิงคนนี้ออกมาดีมากๆทุกครั้งที่ประกวดบนเวทีใหญ่ขอขอบคุณพี่หมวยมากๆเลยที่คอยสับซัพพอร์ตเด็กผู้หญิงคนนี้มาตลอดนะคะค่ะแล้วก็อีกคนนึงหนูขอขอบคุณป้าเจกับแม่ชีมากๆที่ซัพพอร์ตแล้วก็คอยดูแลเด็กคนนี้มาตลอดตั้งแต่ที่หนูประกวดจบมิสแกรนด์ลำพูนลำปางพ่อกับแม่ก็ไม่เคยทิ้งหนูเลยพ่อกับแม่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลทุกคนมาโดยตลอดขอบคุณมาเจอกับแม่ชิ้นมากมากนะคะแล้วก็คนหนึ่งหนูขอขอบคุณท่านด็อกเตอร์นะคะด็อกเตอร์สมบุญนะคะที่คอยสนับสนุนเวทีมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยามาโดยตลอดถ้าไม่มีท่านด็อกเตอร์ไม่มีอยุธยาซิตี้พาร์คนะคะเวทีมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยาก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนก็ขอบคุณมากมากที่เอ็นดูเด็กคนนี้นะคะขอขอบคุณที่ทีมงานนะคะอยุธยาซิตี้พาร์คคนเลยขอบคุณพี่บุ๋มพี่ดาร์ทพี่ต่อพี่ฟ้านะคะเอ็นดูเด็กคนนี้เท่าที่หนูกลับมาที่นี่รู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านหลังที่ที่สองของหนูเลยหนูอบอุ่นมากๆคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกคนน่ารักมากๆค่ะหนูรู้สึกอุ่นใจมากๆจริงๆที่ได้กลับมาแล้วก็หนูขออวดนิดนึงนะคะว่าหนูได้เป็นพรีเซนเตอร์ของอยุธยาซิตี้พาร์คแล้วนะคะ
พี่เอสพี่ฝันขอบพี่หมอเอ๋ยขอบคุณพี่ตู้นะคะที่คอยซัพพอร์ตเด็กคนนี้มาตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกๆครั้งที่หนูขึ้นเวทีหนูจะไม่ขอบคุณบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำให้หนูสวยทุกๆครั้งเลยนะคะทุกๆรอบที่มีการประกวดนั่นก็คือช่างแต่งหน้าทำผมนั่นเองหนูขอขอบคุณนาบอลนาลิวที่คอยแต่งหน้าทำผมให้หลายคนนี้มาโดยตลอดตั้งแต่เด็กๆจนถึงหนูโตเป็นนางงามผู้เข้าประกวดก็ขอบคุณมากๆขอบคุณแม่หญิงขอบคุณแม่นิดขอบคุณพี่เติ้งขอบคุณแม่บอยนะคะที่แต่งหน้าทำผมให้หนูในตลอดระยะเวลาการประกวดมิสแกรนด์นะคะแล้วก็หนูขอขอบคุณชุดขอบคุณพี่อันค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมงานของพี่อันกุนิยานะคะที่เอ็นดูเด็กคนนี้มากๆแล้วก็คอยซัพพอร์ตตัดชุดสวยๆให้หนูใส่ในวันไฟนอลนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็แม่ตั้มหนูไม่รู้ว่าแม่อยู่ตรงไหนห้องเสื้อมหาลาดีของเราขอบคุณแม่มากๆที่คอยซัพพอร์ตเด็กคนนี้หาชุดให้ลูกสาวคนนี้ใส่แล้วก็เป็นสปอนเซอร์หลักให้กับเวทีมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยาขอบคุณแม่มากๆนะคะแม่น่ารักกับหนูเสมอเลยขอบคุณนะคะหนูอาจจะขอบคุณเยอะไปนิดนึงแต่ว่าทุกๆคนคือคนสำคัญของหนูจริงๆค่ะแล้วก็ไปแล้วโอเคถ้าหนูแบบว่าขาดตกบกพร่องใครไปหนูต้องขอประทานอภัยในที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้หนูสวยไหมคะทุกคนสวยมากขอบคุณค่ะหนูขอขอบคุณที่บาบาร่าเบียนะคะที่แต่งหน้าให้น้องสาวคนนี้ได้สวยมากๆขอบคุณแม่สปาค่ะที่ทำผมให้หนูวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่โน่นะคะห้องเสื้อวาเลนติโน่ค่ะที่ทำชุดให้หนูวันนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆห้องเสื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็น GL กาลานะคะเกสเมสศิวาลัยนะคะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนเด็กคนนี้มาโดยตลอดเช่นกันค่ะขอขอบคุณพี่นักข่าวพี่เพจต่างๆแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกท่านนะคะที่คอยนำเสนอข่าวของน้องเบียร์ทุกครั้งในการประกวดเลยถ้าไม่มีพี่ๆหนูก็อาจจะไม่มีตัวตนขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็หนูขอขอบคุณด้อมเด็กเชียร์เบียร์ของหนูนะคะแล้วก็มามีกาลามังขอบคุณพี่ชายที่แสนดีทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่แพรี่ขอบคุณพี่มายขอบคุณพี่ธิยาขอบคุณไข่นุ้ยที่คอยดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตเด็กคนนี้มาโดยตลอดหนูดีใจมากๆเด็กคนนี้แบบที่ไม่เคยแบบมีคนที่รักเยอะขนาดนี้ไม่เคยมีคนมาซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้แต่ว่าก็อยู่นี่ก็มีคนมารักเราชื่นชมเราหนูรู้สึกแบบแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างเด็กคนนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะหนูขอขอบคุณตัวเองค่ะที่โตขึ้นแบบร้อยเท่าเลยกล้าคิดกล้าพูดมากขึ้นกล้าตัดสินใจมากขึ้นนะคะแล้วก็โอเคหนูอาจจะไม่มีอะไรพูดแล้วตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบว่าขึ้นเวทีก็ยังตื่นเต้นเสมอแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าหนูพูดได้แบบเยอะมากที่สุดแล้วในทุกๆครั้งที่ประกวดมาโอเคค่ะหนูจะต้องอ๋อแล้วก็มีอีกหนูขอขอบคุณเพื่อนๆของหนูนะคะแก๊งสลวนนีของหนูค่ะขอบคุณยูยี่ขอบคุณแป้งขวัญขอบคุณพี่มุกนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องปามมี่พี่เชอเอมนะคะที่คอยอยู่กับหนูมาตลอดหนูอยากจะบอกว่าการประกวดในครั้งนี้ของหนูมีความสุขมากๆเพื่อนทุกคนน่ารักมากๆเลยแล้วก็ทำให้หนูรู้ตัวตนของตัวเองมากขึ้นด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะหนูขออำลาตำแหน่งในการพูดชื่อของหนูแบบสวยๆเลยละกันค่ะเบียร์ราวิพัฒน์วราวิโร
ดพลมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยาและนี่ครับน้องเบียร์ของเราครับมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา2023น่ารักมากช่วงนี้ครับขอเชิญครอบครัวทองนะครับรวมไปถึงพี่บอลด้วยขอเชิญมอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับลูกสาวคนนี้เลยครับขอเชิญครับและฝากทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องเบียร์ด้วยนะครับในบทบาทและหน้าที่รวมถึงสิ่งที่เธอเลือกในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้องสาวคนนี้น่ารักมากๆสามารถเข้าไปอยู่ในใจของพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีที่ผ่านมาได้แทบทุกคนเลยทีเดียวครับขอเวลาพี่เกียรติสัก2นาทีสิ่งนี้ผมต้องมายืนยันว่าลูกสาวคนนี้ที่สุดของผมแล้วในปีนี้ผมเจอวิบากเยอะแยะมากมายผมเคยมองเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กหญิงแกร่งผมไม่เคยสนใจผมคิดว่าน้องเป็นคนนี้สามารถยืนและเดินบนเส้นทางมิสแกรนด์ตามลำพังได้แต่ท่านเชื่อไหมครับว่าวันที่ผมเจอปัญหาการดำเนินเรื่องของมิสแกรนด์ผมเสียใจมากและคนเดียวที่ผมไม่เคยเห็นความสำคัญเขาเลยเขาเดินมาหาผมเขาบอกว่าพ่อคะหนูจะเติมเต็มสิ่งที่พ่อขาดไปในปีนี้และตลอดไปและสิ่งที่เขาเติมเต็มก็คือท่านเชื่อไหมครับว่าทุกรอบของการประกวดผมจะนั่งตรงนี้ของหอของแกรนด์เด็กผู้หญิงคนนี้เดินออกมาปุ๊บแมสเองมีหน้าที่บนเวทีนะกล้องหน้าแต่เด็กคนนี้แอบยักคิ้วและยิ้มให้ผมตลอดเวลาทุกครั้งจริงไหมผมถามว่าทำไมต้องยิ้มให้ทุกครั้งเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่เห็นพ่อมาแล้วรู้สึกอุ่นใจและมีกำลังใจนี่แหละครับทำให้ผมไม่เคยเกรงกลัวปัญหาที่เกิดผมกับผมขึ้นที่ผ่านมาเพราะว่าผมมียาวิเศษยาวิเศษที่เอี่ยวยาหัวใจทำให้หัวใจผมนั้นแข็งแกร่งและคนนี้ก็คือน้องเบียร์เจ้าตาดวงใจของผมครับขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยครับมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยาครับ